สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้อยการ์เด้นค่ะสำหรับคลิปนี้ก้อยก็จะชวนเพื่อนๆมาปลูกใบเตยหอมหรือว่าต้นเตยหอมค่ะซึ่งมีประโยชน์เยอะมากๆสามารถทำขนมทำน้ำดื่มหรือว่าทำอาหารได้หลากหลายชนิดถ้าพร้อมแล้วไปติดตามมารับชมกันค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะใบเตยเป็นสมุนไพรคู่กับไทยเรามาช้านานทั้งทำขนมหวานเครื่องดื่มมีรสชาติที่อร่อยและมีประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะเช่นบำรุงสมองประสาทลดความดันบำรุงหัวใจและอื่นๆอีกมากมายค่ะถ้าเพื่อนๆอยากปลูกก็ไม่ยากค่ะสามารถหาพันธุ์ได้จากร้านขายต้นไม้ทั่วไปหรือตามตลาดสดหรือตามร้านขายดอกไม้แบบนี้ค่ะเอาใบเตยที่แถมมากับดอกไม้ไหว้พระมาแช่น้ำให้เกิดรากก่อนสัก 4-5 วันโดยเปลี่ยนน้ำทุก 1-2 วันเราก็จะได้กิ่งพันธุ์ใบเตยพร้อมปลูกแบบนี้ค่ะก้อยก็เลือกเป็นกระถางทรงสูงสำหรับปลูกต้นใบเตยนะคะเป็นถังน้ำอันเก่าซึ่งมันรั่วแล้วก็เจาะรูไว้แล้วก็ใส่ดินไว้ 50% ค่ะส่วนวิธีการผสมดินเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะใส่ดินไว้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาต้นใบเตยของเราซึ่งเราแช่น้ำไว้แล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีพันธุ์ใบเตยนะคะสามารถที่จะหาได้จากร้านขายดอกไม้ค่ะที่เขาขายคู่กับดอกไม้ที่ขายกรัมละ10บาทนั่นแหละค่ะสามารถที่จะเอามาแช่น้ำให้มันเกิดรากก่อนแล้วก็มาปลูกได้ซึ่งก้อยก็แช่น้ำไว้แล้วตอนนี้มีรากเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการปลูกนะคะก็จะเหมือนการปลูกต้นไม้ทั่วไปแต่ว่าต้นใบเตยเขาจะมีรากออกตามข้อนะคะเราก็จะดึงใบด้านล่างออกแบบนี้เราก็จะดึงใบด้านล่างออกเพื่อให้รากเขาเห็นชัดเจนแล้วก็ออกมาง่ายมากกว่าเดิมนะคะเป็นการช่วยต้นใบเตยของเราด้วยแบบนี้นะคะเราก็จะทำให้ดูอีกครั้งนึงค่ะแบบนี้แล้วก็ดึงใบด้านล่างออกประมาณ 4-5 ใบด้านล่างค่ะก็จะปลูกทั้งหมด3ต้นเลยนะคะกระถางนี้เป็น3ต้นเล็กค่ะเมื่อเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วเราก็จะเอาต้นใบเตยของเรานะคะนอนประมาณ45องศาค่ะเฉียงประมาณ45องศาเพื่อให้รากเขาออกมาได้ง่ายมากกว่าเดิมค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่ดินลงไปให้เหลือขอบไว้ประมาณ1นิ้วถึง2นิ้วค่ะเราพยายามเกลี่ยให้มันเท่ากันนะคะเวลาเรารดน้ำมันจะได้ไม่ตะแคงข้างใดข้างหนึ่งค่ะ
่ะเมื่อเราได้ลักษณะนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาไว้ในที่ร่มลำไรค่ะแล้วก็รดน้ำไว้ประมาณ 1-2 อาทิตย์ต้นเขาก็จะเริ่มติดเริ่มงอกค่ะจากนั้นเราถึงจะให้ปุ๋ยต่อไปค่ะเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้เพื่อนดูเป็นระยะนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นต้นเตยหอมที่ก้อยได้ปลูกไว้แล้วนะคะมา1ปีก่อนตอนนี้ก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่ด้านล่างของสวนริมฝั่งคลองค่ะถ้าเราปลูกลงดินมันก็จะลามนะคะเป็นทุ่งแล้วก็มีลักษณะที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆจะปลูกในกระถางก็ทำได้นะคะอย่างที่ก้อยทำคลิปไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะถ้าเราปลูกไว้ด้านล่างแบบนี้นะคะข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องดูแลมากแค่เรารดน้ำให้เป็นบางครั้งอาจจะ1อาทิตย์1ครั้งแบบนี้ก็ได้ค่ะข้อเสียของวิธีนี้นะคะก็คือเราจะไปเก็บข้างล่างนะคะมันก็จะลำบากยิ่งถ้าเพื่อนๆปลูกใกล้บริเวณแหล่งน้ำด้วยมันก็จะลามลงน้ำนะคะเวลาที่เราเก็บมันก็จะลำบากมากขึ้นค่ะก้อยก็เลยแนะนำวิธีการปลูกในกระถางเมื่อสักครู่นี้นะคะวิธีการนี้ก็จะทำให้เรานะคะมีต้นเตยหอมไว้กินแบบสะดวกสบายค่ะสำหรับการปลูกเตยหอมคลิปนี้นะคะก้อยก็พามาดูแต่เพียงเท่านี้ค่ะก้อยจะแปะรายละเอียดการปลูกผักชนิดต่างๆไว้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างนะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะก้อยขอปิดคลิปนี้ด้วยคลิปวิดีโอของเกงกิบางส่วนตอนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบท้ายคลิปนะคะอิกิมาโช ก็คุณแม่เพิ่งจะเก็บไปมันสุกเต็มต้นเลยนะคะประมาณ200กว่าลูกได้1ต้นเล็กเนี่ยแหละค่ะตอนนี้จะไม่เห็นลูกพับนะคะเพราะว่าเก็บหมดแล้วเดี๋ยวอีกสัก1เดือน2เดือนเนี่ยใบเขาก็จะร่วงหมดนะคะร่วงหมดเลยแล้วก็จะเหลือแต่ต้นแต่กิ่งแบบนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่มีแต่กิ่งนะคะไม่มีใบแล้วก็เดี๋ยวฤดูใบไม้ผลินะคะก็จะเริ่มแตกใบขึ้นมาใหม่เหมือนกับว่าเขาจำศีลค่ะเดี๋ยวไปดูลูกพับที่คุณแม่เก็บไว้นะคะเต็มตะกร้ากันค่ะพับนะคะที่เก็บไว้จริงๆแล้วเราได้กินไปแล้วนะคะหลายลูกแล้วจะมีอยู่หลายชนิดนะคะจะมีลูกพับที่ไว้กินสดแบบนี้คือลูกพับกินสดค่ะลูกเขาจะเป็นแป้นแบนๆอย่างเงี้ยเหมือนลูกพับเกาหลีที่เราซื้อในตลาดนะคะแล้วก็มีอีกลูกพับนึงที่มันจะออกเป็นเหมือนลูกท้อค่ะกลมๆมนๆเป็นวงเป็นรูปไข่นะคะก็จะเป็นลูกพับที่เอาไว้ทำเป็นลูกพับแห้งนะคะคนละชนิดกันแล้วก็ที่นี่นะคะที่ฮามามาสึเนี่ยค่ะจะปลูกลูกพับที่ไว้กินสดอย่างเงี้ยได้นะคะส่วนลูกพับที่เอาไว้ทำลูกพับแห้งอากาศต้องหนาวกว่านี้นะคะพอดีว่าที่ฮามามาสึมันจะไม่ค่อยหนาวนะคะชิซูโอกะฮามามาสึมันจะเป็นภาคกลางที่อากาศไม่หนาวมากนะคะขนาดไม่หนาวมากก็สั่นแล้วค่ะนี่ค่ะเอาไปกินแล้วนะคะเยอะแล้วแล้วก็แบ่งให้คนอื่นแล้วเยอะแล้วนะคะก็ยังเหลืออยู่เต็มตะกร้าค่ะผลผลิตดีมากเลยค่ะปีนี้ดูดิค่ะเห็นไหมคะได้ยินเสียงความกรอบไหมมันกรอบมากอะเห็นอย่างนี้นี่คือไม่นิ่มนะคะกรอบมากแล้วคุณแม่เก็บไว้ประมาณ1เดือนเนี่ยค่ะดูสิค่ะรอยเก็บเนี่ยมันเก่าแล้วเห็นไหมคะ1เดือนแต่มันยังกรอบอยู่เลยเสียงกรอบไอตัวนิ่มๆก็มีนะคะแต่ว่าเรากินอันที่นิ่มก่อนไอที่สุกแบบนี้ก็เก็บไว้เนี่ยยังกินได้อยู่กิ้งกิโตโตโตที่ไหนลูกขากิขากิ
กิ้งกิคากิพูดได้ไหมคากิคากิอาชิ